คุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้นะเรามาอยู่กับเจ้า 1.9 เกรดตัว S กันละกันต้องบอกว่าใน 1.9 เกรดตัว S นี่ในยุคนึงเนี่ยเขาเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนให้ความสนใจในเรื่องของแคปกันเยอะมากๆนะครับนี่ 1.9 ตัว S นี่ต้องบอกอย่างนี้เลยเขาไม่ได้เป็นรุ่นที่มีกุญแจมาจากโรงงานนะครับที่เป็นกุญแจรีโมทนะแต่เขามีระบบเซ็นทรัลล็อกมาแล้วก็อย่างเช่นคันนี้พอไปใส่ชุดอุปกรณ์ใช่ไหมก็สามารถที่จะล็อกกดล็อกประตูมีสัญญาณกับขโมยได้เรียบร้อยหมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่มีเซ็นทรัลล็อกมาจากโรงงานนะครับด้านหน้าของเขาก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้แหละนะซึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยณวันนี้นะที่ลงคลิปวันที่2สิงหาคมโชว์รูเซต้นนะครับยังพอมีตัวยูโร4อยู่นะซึ่งจากที่ผมนั่งคำนวณดูเนี่ยณวันนี้นะถ้าท่านซื้อยูโร4นะราคาจะถูกกว่า 15,000 แล้วก็ได้ส่วนลดเยอะกว่ายูโร5ประมาณ 25,000 ก็รวมๆแล้ว 40,000 กว่าบาทเนี่ยต้องมีส่วนต่างแน่นอนนะวันนี้นะนะครับยังไงถ้าใครอยากได้ราคาที่ประหยัดกว่านะให้รีบเลยครับเพราะรถเหลือน้อยมากแล้วเพราะว่าถ้าหมดแล้วเขาก็ไม่ผลิตแล้วนะครับคันนี้นะครับนี่อยู่ในรูปแบบของการจัดทรงเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกว่าคันนี้สีบอลนะเป็นอีกสีหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันสีบอลเนี่ยเขาทำสีมาได้สวยขึ้นมีความติดเทาเข้มๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องใส่แม็กครับถ้าซื้อตัว S ต้องบอกงี้เลยต้องใส่แม็กมันถึงจะดูสวยขึ้นเพราะว่าเดิมๆเนี่ยมันเป็นล้อกระทะนะครับก็หลายๆท่านก็ถ้าซื้อไปใช้งานจริงๆนะครับไม่สนใจเรื่องล้อก็โอเคใช้ได้ดีเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้ามองว่าอ่ะอีกนิดนึงขยับให้มันสวยหน่อยนะครับก็นะใส่แม็กอย่างเช่นคันนี้อีก1โทนสีในการใส่แม็กครับคันนี้ลูกค้าใส่สีดำเลยนะฮะเป็นตัวดำด้าน SSR ขอบ18นะครับใช้น็อตเดิมครับฝาปิดดุมน้ำเงินครอบดิสน้ำเงินแล้วก็มีการโหลดนะครับมีการโหลดด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยก็จะโหลดสตัดปรับเกียวส่วนด้านหลังล้อหลังเนี่ยสเปคเดียวกันล้อหน้าล้อหลังสเปคเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีการโหลดนะครับเห็นไหมใส่กล่องโหลดมานะครับก็โหลดหน้าโหลดหลังนะครับก็เป็นทรงสเต็ปใช้งานครับคันนี้เป็นทรงสเต็ปใช้งานก็ไม่ได้เตี้ยมากนะครับไม่ได้เตี้ยมากกำลังอยู่ในความพอดีนะครับอ่ะผมไปโดนกุญแจนะครับนะก็สวยพอดีเลยแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยตัว S เดี๋ยวพามาดูคันนี้จริงๆคันนี้ภายในอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะอยู่ในช่วงกำลังแต่งเหมือนเดิมครับในหลายๆคลิปก็ไปปล้นรถเข้ามาก่อน ไปปล้นรถเข้ามาก่อนเดี๋ยวค่อยให้เขาไปแต่งต่อเพราะว่าเซลต้นอยากถ่ายคลิปคันนี้นะครับเบาะหนังเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมเบาะหนังเป็นงานหุ้มนะครับงานหุ้มสวมทับเบาะผ้าเดิมนะครับไม่ใช่งานตัดเย็บเข้ารูปนะแต่การตัดเย็บของเขารูปทรงนะครับก็เข้ารูปดูสวยงามแต่ถามว่าเวลานั่งไปเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะรับสรีระ 100% เลยไหมมันอาจจะมีช่วงยุบอย่างเงี้ยนิดหนึ่งเห็นไหมที่มันเป็นช่วงระหว่างหนังเดิมกับผ้ามันจะมีระยะห่างมันจะไม่เหมือนกับการที่เราตัดเย็บแต่ถามว่าข้อดีของอันนี้คืออะไรหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าซื้อเองนะครับระหว่างแบบนี้กับงานที่ตัดเย็บเข้ารูปแบบนี้ราคาประหยัดกว่า2ข้อดีก็คือเวลาที่ตัวหนังขาดเนี่ยเรายังใช้ผ้าเดิมได้นี่เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเบาะผ้าเดิมยังอยู่นะครับซึ่งถ้าตัวนี้ขาดเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ผ้าเดิมได้จะไม่ได้เห็นฟองน้ำไปเลยแต่ถ้าสมมุติเป็นงานตัดเย็บเข้ารูปอันนั้นต้องบอกว่าความสวยเนี่ยสวยกว่าแน่นอนนะครับเวลาเอามาใส่เนี่ยสวยกว่าแน่นอนแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันกระชับกว่าแน่นอนแต่เวลาขาดแล้วก็ต้องหุ้มใหม่ทันทีเพราะไม่งั้นจะเห็นฟองน้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็มีข้อดีของเขาอย่างครับในเรื่องของการประหยัดแล้วก็เวลาขาดยังใช้ผ้าเดิมได้นะครับนะก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนถ้าเน้นความสวยเอาแบบว่าจ่ายเงินเลยไม่สนใจเรื่องราคาก็เอาแบบนั้นไปก็ถือว่าได้ความสวยแล้วก็นั่งกระชับกว่าแน่นอนนะครับอันนี้บอกกันตรงๆเลยนะคันนี้นะครับเกรดตัว S มีตัวจอมาให้แล้วพร้อมกล้องถอยและหลายท่านบางทีไม่ได้ดูรีวิวก็ยังไม่รู้นะว่าตัว S เนี่ยเขามีจอมีกล้องถอยมาให้แล้วนี่แต่ผมใส่เกียร์ถอยให้ดูนะครับมีเส้นกัลยาณ์มาให้เรียบร้อยเลย
ป็นไงหน้าจอนะครับสว่างชัดเจนไหมโทนสีนะครับก็ดูภาพไม่หลอกตานะคุณผู้ชมแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้นะครับเขาจะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้เลยนะครับวิธีการนะครับถ้าใครบางทีขี้เกียจเชื่อมต่อก็เสียบสายก็ขึ้นเลยเหมือนกันนะครับนี่นะครับเกรดตัว S นะครับตัวนี้จะเป็นไฟแจ้งสถานะของตัวสัญญาณกันขโมยนะครับเวลาที่ตอนกลางคืนเราจอดอยู่เห็นไหมมันจะมีแสงกระพริบกระพริบถ้ารถของท่านใดที่มีสัญญาณกันขโมยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆมันจะถ้าทำมาจากโรงงานอ่ะไอตัวกระพริบมันจะอยู่ที่หน้าปัดเรือนใหม่ละจะเป็นสัญลักษณ์นะครับจะไม่ได้เป็นแบบดวงไฟเล็กๆแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาดูรูปทรงข้างๆต้องบอกว่าซื้อได้นะครับรุ่นนี้น่าซื้อได้ราคาไม่ได้แบบแรงมากแล้วก็เป็นรุ่นที่ผ่อนถูกที่สุดแล้วแหละเพราะว่าราคาเขาเป็นตัวราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่คือเขาเรียกว่าอะไรวันหนึ่งทำงานมาได้สักปีหนึ่งอยากมีรถที่ใช้งานสักคันหนึ่งจริงๆนะครับไม่ได้ห่วงว่าจะต้องซื้อรถที่เป็นตัวท็อปหรือว่าอะไรไม่ได้สนใจยึดติดว่าจะต้องท็อปไม่ท็อปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมว่ามันเป็นรถที่ใช้งานได้นะถ้าเรามองในเรื่องของการใช้งานนะครับทุกท่านนะเอาไปใช้งานจริงๆสะดวกสบายค่างวดไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่านะดีเลยนะครับดีเลยนะนี่นะครับมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะครับสำหรับเกรดตัว S มีสีบอนมีสีเทามีสีขาวแล้วก็มี2เกียร์ให้เลือกในเครื่อง 1.9 เนี่ยก็จะมีเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ส่วนอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่มีในรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 3000cc นะครับแต่เครื่อง 3000 เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่มีเกียร์ออโต้นะครับก็ดูเอานะครับว่าทุกท่านจะอยากได้เกียร์อะไรเครื่องยนต์เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับทั้ง3แบบนี้ราคาจะไม่เท่ากันเลยแต่มีสีให้เลือกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครนะครับเลือกซื้อเครื่อง 3000 ก็จะมีข้อดีหน่อยตรงที่เครื่อง 3000 เนี่ยมีกุญแจรีโมทมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่เหมือน 1,900 ถ้า 1,900 ต้องเอาไปทำเพิ่มนะครับนะฝากด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมเผื่อท่านใดนะครับอยากได้นะครับรถแคปแบบนี้สักคันนึงนะครับราคาไม่สูงมากผ่อนสบายสบายนะครับก็ทักเพจเซลต้นอีซูซุโคราชได้เลยนะครับผมอยู่จังหวัดนครราชสีมาครับอำเภอพิมายนะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ปะเดี๋ยวเราเอารถไปคืนช่างแต่งก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นเขาเหมือนจะใส่กันสาดผมบอกเดี๋ยวก่อนขอมาแต่งก่อนนะโอเคฝากด้วยละกันนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ